มันลบเลยนะไอ้สัตว์คุณเขียนชื่อเลยนะเอาดิของผมครับหมวยครับชอบคนตัดผมหน้าม้าครับผมยาวผมสั้นเอ้าผิดหมดเลยผมยาวสูงสูงตาโตตาโตหัวชิบหายเลยสวัสดีครับผมเคเลอร์สิทธิชัยนะครับรับบทเป็นวินนะครับผมกิตทรีแมนดาวนะครับรับบทเป็นพีทในหนังเรื่อง Deep Project ลับหลับเป็นตายครับโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับได้เล่นกับศิลปินแบบเอาพูดแบบพูดแบบจากใจเอาจากใจเลยฮะสนุกครับด้วยความที่พี่กิตเนี่ยเป็นคนที่ตลกเฮฮาอยู่แล้วแล้วก็หลับเก่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าได้ทำงานกับเขาไม่มีความเครียดอะไรเลยฟังผมก็เคยทำงานครับเห็นหน้าคล้าตาแล้วก็น้องเขาเป็นคนน่ารักดีพอเจอน้องก็กวนตีระดับหนึ่งเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้เขาไม่อยากจะเจอกันอีกแล้วจริงครับทุกคนแต่ถ้างานมาลูกค้ามาเอาเลยครับผมจิตเทไปได้หมดทุกที่นะสินนึกสภาพผมต่อยกับเคเงี้ยตัวแค่นี้ต่อยกับคนที่กล้ามใหญ่ไม่ตอนนั้นเล่นกล้ามด้วยค่ะใช่ตอนนั้นเคแบบมีกล้ามผมจะคุยกับเคว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะต่อยทางนี้นะแล้วเดี๋ยวเคไปทางนี้แล้วเดี๋ยวผมล้มทางนี้อย่างมันต้องเป็นคิวมันไม่งั้นมันเจ็บตัวแล้วแบบมันไม่ใช่ว่าถ่ายแค่ตรงซีนตรงนั้นแล้วเราจะหมดใช่คิวของวันนั้นถ้าเราแบบออินตั้งแต่ครั้งแรกนี่ก็ตายแขนเข่าช้ำหมดเลยวันนั้นใช่เราเรียกว่าเราไม่ทำร้ายกันแล้วกันเราไม่ทำร้ายกันแล้วกันเอางี้ภูมิก็รู้ว่าผมอ่ะสนิทกันขนาดไหนผมไม่ทำร้ายน้องชายผมแล้วผมก็มีเรื่องที่ถ้าผมพูดไปผมโดนสวนกลับแน่นอนใช่แน่นอนก็เรียกได้ว่าเรากำไข่ของความลับเรากำความลับของแต่ละคนอยู่ผมไม่ขายน้องกินอยู่แล้วมันไม่มากละเต็ม10อ่ะเอาจริงผมเพิ่งรู้จักเคเมื่อประมาณปีนึงมั้ยจะ2ปีแล้วจะ2ปีแล้วเร็วเหมือนกันเหมือนยังรู้จักมึงไม่หมดเลยเนี่ยทุกวันนี้ผมให้ประมาณ 9 ถึง 9.5 เลยแล้วกันนะครับในสำหรับไม่ด้วยความที่เราอ่ะหลังจากเล่นหนังเนี่ยเราเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วเรียกได้ว่าแบบเราก็ไม่ได้ห่างหายกันไปแล้วก็มีร่วมโปรเจกต์ทำงานด้วยกันเรื่อยๆใช่เลยเราก็เลยสนิทกันเอาล่ะครับเพื่อเป็นการวัดใจนะครับว่าเราซี้กันขนาดไหนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามนะครับทายใจเดาใจกันดีกว่าว่าอีกฝ่ายคิดยังไงมาดูกันนะครับว่ากิจกับเคเนี่ยมีเคมีความซี้กันหรือเปล่าชิบหายแล้วจิตอ่ะมาไหนคุณเปิดสิ1 2ครับอึ๊บเคด้วยครับเลิศสิทธิชัยผมก็ถูกแน่นอน 100% อ่ะว่าไปกิตทีแมนดาวไม่ทีแมนดาวมึงก็เขียนผิดแล้วเราชื่อจริงเขียนถูกอ่ะไม่ถูกครับเขียนยังไงต่อเต่ายอยักษ์กลันไม่ใช่ควายเอ้ยอย่างงี้อย่างงี้ถูกต้องเคเขียนอย่างงี้ถูกป่ะถ้าไม่มีตรงไหนก็ถูกอ๋อเหรอชื่อจริงชื่อเคเลยเหรอไม่รู้เหรอไม่รู้เฮ้ยผมก็ชื่อจริงชื่อกิตชื่อเล่นชื่อกิตเอ้ยจับมือจริงมั้ยเนี่ยจริงๆเชีย150ถึงป่ะเอ้าปวดตีนอ่ะเดี๋ยวๆๆอ่ะเคสูงเท่าไหร่169ครับหนัก60ล่าสุด167หนัก60ครับเอ้ยได้เคียงอยู่อ่ะแล้วคุณล่ะครับหนักเท่าไหร่167เฮ้ยหนัก167เลยเหรอสูง167น้ำหนัก55ครับผมเบาขนาดนั้นเลยเหรอไม่ถูกใช่คุณกินเยอะเหมือนกันนะกินกับมึงนี่แหละมันลบเลยนะไอ้สัตว์คุณเขียนชื่อเลยนะเอาดิของผมครับหมวยครับชอบคนตัดผมหน้าม้าครับผมยาวผมสั้นเอ้าผิดหมดเลยผมยาวสูงสูงตาโตตาโตหัวชิบหายเลยของผมนะครับสเปคคือสูงครับผมยาวเก่งฉลาดไปอีกไหมอ่ะเป็นไงหมวยขาวฉลาดครับผมเอ้ยใช่ได้โอ้โหจริงๆผมชอบแหนมเนืองกูก็ชอบแหนมเนืองใช่เหรอเออแม่กูเป็นคนหนองคายคุณเขียนอะไรฮะกูเขียนมะม่วงมะม่วงก็ชอบอ่ะเห็นปะนั่นไม่ใช่อาหารนั่นมันผลไม้อ่ะแล้วคุณอ่ะผมชอบแหนมเนืองปูผัดผงกะหรี่มีอีกที่บ้านคุณอ่ะขายของได้แล้วจัดไปครับผมเจ๊ๆๆๆนะครับหมูแผ่นนะครับจงใจอร่อยนะครับจัดไปโอ้โหคุณแม่งรู้ใจใช้ได้นะครับโอ้โหโอ้โหครับผมแนวหนังที่ผมชอบที่สุดนะครับคือหนังผีครับผมพี่ชอบหนังผีเหรอเออนี่แม่เหรออะแอนิเมะก็ชอบอะผมให้คุณอันนี้ผมให้คะแนนเขาหนังที่ผมชอบนะครับจะเป็นแนวคนมีพลังครับอย่างพวกแอเวนเจอร์อะไรเงี้ยเชยมากเลยอะใช้คำว่าคนมีพลังต้องพูดอะไรซูเปอร์ฮีโร่ก็พูดไปดิซูเปอร์ฮีโร่ครับเออพี่กลัวอะไรด้วยหร
ถ้าไม่รู้จักข้อนี้ของพี่นี่คือเอ็งไม่ใช่น้องพี่ผมกลัวแมลงสาบครับใช่เหรอเฮ้ยได้คอนเทนต์แล้วทุกคนเดี๋ยวรอติดตามอ่ะกูต่อยบอกเลยต่อยแมลงสาบต่อยมึงไม่มีครับผมไม่กลัวสัตว์เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคิดว่าไม่มีถ้ามันกลัวนะแม่งอยู่บ้านแม่งไม่ได้หรอกบ้านเคแม่งมีทุกอย่างสัตว์อะไรที่เรียกได้ว่าหายากอยู่บ้านเคหมดนะครับโหโหยเครู้แน่เลยไม่รู้เลยครับผมประเทศที่เคอยากไปมากที่สุดนะครับเซาท์แอฟริกาผมตอบรัสเซียรัสเซียไม่มีในหัวเลยตอนนี้อยากไปเที่ยวแบบไปไหนญี่ปุ่นครับผมอยากไปญี่ปุ่นใช่หรอใช่ไม่ใช่เกาหลีหรอ no ยากโหยากมากยากเกินไปถ้าพี่กิตกูยากเกินไปพี่อันนี้ยากจริงเราจากเรื่องที่ผ่านมาแล้วกันอะไรไม่มีอะไรที่ไหนครับสถานที่ที่ผมอยากจะพาแฟนไปเดทนะครับไม่มีแฟน ดราม่าเลยกูผมอยากพาไปอังกฤษครับอังกฤษเหรออืมเรือยอชต์คิดไม่ออกอ่ะคุณอยากพาแฟนไปเดทที่ไหนจริงๆถ้าไปก็ไปทะเลง่ายๆไปแบบไหนไปแบบเรือขับเครื่องบินส่วนตัวไปเลยไปปารีสโอ้โหโซล่าเอาอีมากูตบมึงตกเก้าอี้เลยนะจริงๆชอบวง Blackpink คุณนะผมชอบเจนนี่ Blackpink ครับเฮ้ยใช่เหรอแสดงว่าคุณไม่รู้จักผมแล้วผมมั่นใจว่ามีคนรู้ว่าผมเก็บรูปเจนนี่ไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วนะจริงมั้ยเนี่ยเอออ่ะคุณชอบลิซ่าผมชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้ชอบโรเซ่ก็เป็นคนแบบนี้แหละเนาะผมมารู้ข้อมูลของคุณเยอะกว่าเยอะกว่า 0.5 ใช่จริงๆเยอะกว่านี้เรื่องผมรู้อะจริงๆผมก็รู้เยอะกว่านี้ครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับ Deep Project รับหลับเป็นตายนะครับเพราะว่าคุณจะเห็นพี่กิจคนนั้นนะครับในอีกเวอร์ชันนึงเลยนะครับผมสำหรับน้องเคนะครับก็เห็นอย่างนี้นะครับในหนังนี่จัดกว่านี้เยอะใครอยากดูเคที่แบบเวอร์ชั่นจัดจ้านนะครับดูในเรื่อง Deep ได้เลยดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix นะครับผมหรือจะ Netflix ก็ได้นะครับได้หมดเลยพี่กิตว่าไปอ่ะมึงโยนให้กูอีกแล้วอ่าใช่นามสกุลถูกป่ะนามสกุลถูกแต่ว่าเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเอ้าผมเฮ้ยผมพูดตลอดไงเมื่อกี้ใช่ก็เมื่อกี้ขึ้นอยู่ข้างหน้าสคริปต์ตลอดเลยผมอ่านตลอดเลยผมรู้แล้วครับน้องเคนเป็นคนเรียกได้ว่าใจใจอ่ะแมนแมนคุยกันพอแอคชั่นปุ๊บโอ้โหตีบทแตกโอ้โหเหมือนกับแบบว่าที่คุณชอบทำไงอยู่ดีๆมีคนโทรมาฮัลโหลเขานอนแล้วอะไรเงี้ยไม่มีเอาไม่มีเอาไม่มีเอาเอาระดับไหนดีกว่าพี่อยากได้ระดับไหน S class เหรออืมเคมีรอยสักอยู่ตรงนี้เป็นรูปผีเสื้อแล้วชี้ลงไปบอกข้างล่างมีรังอยู่นะไม่มีอ๋อโอเคเดี๋ยวเขาไปตัดออกดีนะครับจัดไปครับ